ที่จะได้อำนาจรัฐโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดก็ได้ผ่านก็ได้เห็นไหมครับการที่ศาลมีคำพิพากษาแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์เพราะถ้าประชาชนไปส่งเรื่องให้อัยการอัยการบอกไม่ฟ้องคดีไม่พอฟ้องประชาชนก็ฟ้องไม่ได้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นอำนาจเป็นของประชาชนได้ยังไงล่ะก็อำนาจก็เป็นของอัยการสูงสุดอัยการวินิจฉัยยังไงก็เป็นเรื่องของอัยการคดีแบบนี้มีมาแล้วนะครับพี่น้องแต่เป็นเรื่องของระหว่างปปช.กับอัยการสูงสุดคดีเรือรถดับเพลิงพี่น้องกำลังจะพิพากษาประมาณเดือนสิงหาคมประมาณวันที่6สิงหาคมอดีตรัฐมนตรีใครล่ะพวกโพกินพวกหลายคนนะครับเท่าที่ผมจำได้ที่ถูกคดีเรื่องเรือรถดับเพลิงกะลิกทุจริตการจัดซื้อเรือรถดับเพลิงกทม 6,600 ล้านปปช.ส่งเรื่องให้อัยการอัยการบอกว่าไม่พอฟ้องแต่บังเอิญกฎหมายปปช.ได้แก้ว่าถ้าอัยการสูงสุดไม่ฟ้องปปช.ก็ฟ้องเองได้วันนี้ปปช.ฟ้องเองศาลก็เลยรับเรื่องไว้พิจารณาครับพี่น้องเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและใจนักการเมืองนี่โกงกันไปตัวไหนนักเขาเรียกผมไม่อยากเรียกนักการเมืองเพราะคิดถึงอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาสสอนว่านักการเมืองคือนักปฏิบัติธรรมคนที่จะมาทำงานการเมืองต้องมีทุนธรรมจริยธรรมนะครับเพราะการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องชั่วร้ายแต่ถ้าคนมาทำหน้าที่การเมืองเลวมันก็ไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นแก๊งกินเมืองโกงบ้านเมืองครับพี่น้องจะไปรวมกันเป็นอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่นักการเมืองนั้นต้องมีทศพิธราชธรรมในการบริหารปกครองบ้านเมืองต้องเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อวานนี้องค์การต่อต้านคอร์รัปชันก็ได้ออกมาประกาศนะครับซ้ำอีกแล้วว่าผมจะสรุปไปเห็นนะครับว่า10ปีที่ผ่านมาเงินที่โกงออกจากนอกประเทศไอ้นี่องค์การ IGF ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเกี่ยวความโปร่งใสที่อยู่ที่ IMF ได้สรุปว่าประเทศไทยการทุจริตการโกงของผู้มีอำนาจเอาเงินออกไปต่างประเทศถึง2 ล้านล้านพอๆกับที่จะไปกู้เงิน2.2 ล้านล้านมาพอดีนั่นไปแล้วแต่วันนี้เขาบอกว่าการทุจริตในปี2555ไอ้นี่องค์การความโปร่งใสระหว่างประเทศสูงกว่าปี2554จากอยู่ลำดับที่80วันนี้เพิ่มเป็น88คะแนนเต็ม100ได้แค่32เปอร์เซ็นต์นะครับคะแนนเต็ม100ได้32ถึง35โกงตลอดนะครับโกงมาโดยตลอดแล้วถามว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาโกงกันไหมเขาไม่ได้โกงกันนะครับแล้วเขาไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเด็ดขาดผมจัดประชุมนานาชาติเพื่อนมาในเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศเมื่อวันที่30ไม่ได้มาที่นี่2วันเพื่อนจากนิวซีแลนด์ถามผมว่าเขาสงสัยเขาอ่านหนังสือพิมพ์ว่าประเทศเนี่ยมีการซื้อเสียงจากโพสำนักต่างๆแล้วก็สงสัยว่าข้อมูลของเขาก็ตรงกับเราว่าคนส่วนใหญ่ประเทศนี้ 80% ยากจนแต่ทำไมเลือกทีไรมันได้พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่าพวกนายทุนทุกครั้งไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ลำบากมากในการที่จะตอบนะครับก็ต้องพูดไปตรงไปตรงมาว่ามีการซื้อเสียงซื้ออะไรกันเขาพอเราถามเขาว่าประเทศเขามีการซื้อเสียงไหมเขาตกใจมากนะครับเขาตกใจมากก็ถือว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยของเขาจะมีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเขาเรียกว่าฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อคนยากคนจนเมื่อพรรคนี้ได้ไปเขาจะช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างจริงจังแต่ไม่ใช่เอาคนจนมาเป็นเครื่องมือแล้วก็หากินโกงกินบนหยาดเหงื่อแรงงานคนจนอย่างกรณีเรื่องจำนำข้าวก็เห็นชัดนะครับวันนี้ยอมรับสารภาพแล้วว่า200,000 กว่าล้าน
ถ้า2ปีก็ 500,000 กว่าล้านเงิน 500,000 กว่าล้านเนี่ยครับเอาไปปลดหนี้เกษตรกรได้เกือบหมดเลยนะครับเกษตรกรที่ยากจนจริงๆที่ขึ้นทะเบียนไว้กับรัฐบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรปลดหนี้ไปได้เยอะแต่วันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าหนี้สินประชาชนเพิ่มขึ้นต่อครัวเรือนครัวเรือนทั้งหมดมี20ล้าน 60,000 ครัวเรือนประเทศไทย65ล้านคนหนี้ปัจจุบันเพิ่มขึ้นไอ้นี่ของสภาพัฒน์นะครับของตัวเลขของกระทรวงการคลังนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่มั่วกันขึ้นมา 134,900 เป็นหนี้เพิ่มขึ้นจากที่ว่าเมื่อปี2548มีอยู่แค่ 7,000 กว่าล้าน 7,800 78,000 กว่าบาทต่อครัวเรือนแต่สำหรับผู้ใช้แรงงานลูกหลานพี่น้องชาวนาที่มาทำงานอยู่ในเมืองนั้นเป็นหนี้ถึง 160,000 กว่าบาทต่อคนมากกว่าพี่น้องเกษตรกรต่อวัวต่อคนอันนี้มันตอบคำถามว่าอะไรที่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อประโยชน์ประชาชนมันไม่จริงเพราะคนยิ่งจนลงจนลงแต่พวกคุณน่ะรวยผิดปกติขึ้นทุกคนเลยดังนั้นอย่ามาจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเหลวไหลนะครับและรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นเขาไม่กลัวการตรวจสอบเขาต้องให้คนมาตรวจสอบองค์กรตรวจสอบต้องเข้มแข็งว่าบริหารเนี่ยเป็นประโยชน์ของประชาชนไหมกู้เงิน 3.5 แสนล้านเนี่ยเอาไปทำเพื่อประโยชน์ไหม 2.2 ล้านล้านเนี่ยเอาไปทำเพื่ออะไรถ้าเห็นว่าเป็นกระทบกับประชาชนเขาต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินแต่ไม่ใช่ไปแอบทำนะครับแล้วก็ไม่มีโครงการอะไรเมื่อประชาชนโวยวายก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายก็จะกล่าวหาว่าประชาชนขัดขวางความเจริญมั่งอะไรบ้างสารพัดที่จะไม่ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยพอประชาชนไปต่อต้านแสดงความคิดเห็นดูถูกประชาชนว่าเป็นพวกขยะมั่งพวกที่ขัดขวางความเจริญบ้างอันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่ามันไม่ใช่ดังนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าประเทศเรามีปัญหามากเพราะพยายามบิดเบือนว่าถือธงว่าไปอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่จริงๆผมพูดทั้งเขียนว่าการปกครองแบบนี้ไม่ต้องไปพูดอ้อมค้อมนะครับระบบแบบนี้เป็นเผด็จการพันใหม่คือเผด็จการทุนนิยมสามานนะครับคือได้อำนาจรัฐแล้วก็หลงไหลในอำนาจอำนาจนั้นถ้ามีอำนาจนั้นมันมีแนวโน้มจะช่อฉนถ้าอำนาจเหลือล้นมันช่อฉนเบ็ดเสร็จอย่างไร้ขีดจำกัดดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าลุแก่อำนาจสารพัดที่จะแก้ทุกอย่างไม่มีเรื่องไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะทำมีสอสออยู่ดีๆก็ไปบอกให้ลาออกเสียฉันจะลงเอากันง่ายๆเล่นกันดื้อๆนะครับสนุกอะเพราะมันเป็นเงินพี่ของประชาชนทั้งนั้นทำอะไรก็ได้ใช้จ่ายกันอย่างคุ้มฟวยลุยฉุยแฉกนี่คือขออย่างเดียวเอาเงินไปล่อเอาไปทำแล้วเงินก็กลับมาสู่พวกนายทุนพวกเจ้าของอำนาจพวกนักการเมืองบางกลุ่มอย่างนี้แหละครับเขาเรียกประชานิยมประชานิยมนั้นมันตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจพอเพียงคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละโลกคนละฝั่งกันคนละแนวคิดคนละปรัชญารัฐธรรมนูญก็บังคับนะครับว่ารัฐบาลต้องบริหารประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่ารัฐบาลไม่ทำก็เนี่ยพอเพียงเนี่ยไปกู้เงินมาเนี่ย 2.2 ล้านเนี่ยพอเพียงกู้มาทำอะไรรถไฟทำให้รถไฟพังแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงทำให้ใครนั่งพี่น้องที่นั่งอยู่แถวนี้นะชาวร้องชาวลาไม่ต้องห่วงข้าราชการไม่ได้นั่งหรอกครับเพราะมันแพงพอๆกับเครื่องบินทำไปทำไมเพราะงบประมาณมันเยอะแหละครับถ้างบประมาณมันเยอะถ้าโกงไป 35% ของงบประมาณพี่น้องลองดูสิ 2.2 ล้านถ้าโกงไป 35% ก็ 720,000 ล้าน 720,000 ล้านมันไม่ใช่น้อยนะพี่น้องล้านนึงนับเพียง 720,000 ครั้งมันมากมายมโหฬารมหาศาลเมื่อไปเทียบกับพี่น้องที่เป็นหนี้อยู่ทุกคนทุกคน
มันเห็นชัดๆนะครับโครงการ 3.5 แสนล้านถ้าโกง 35% ก็ 120,000 ล้านเอาเข้าไป2อย่างนี้นะครับพี่น้องเห็นมั้ย9เกือบ9 9แสนล้านแล้วก็ชี้ให้เห็นนะครับว่านี่คือการโกงการทุจริตการคอร์รัปชันนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของเผด็จการพี่น้องจำไว้นะครับคำว่าเผด็จการคือเอาทำทุกอย่างเพื่อตนเองและพวกพ้องไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คนเดือดร้อนไม่ได้แก้และจำไว้นะพี่น้องครับรัฐบาลเวลาจะพังเนี่ยส่วนมากมันจะพังเรื่องไข่เที่ยวที่แล้วรัฐบาลอาทิตย์สิบพังก็เพราะไข่ชั่งเป็นกิโลจำได้ปะไม่รู้คิดมาได้ยังไงนั่นก็ไปอีกเรื่องนึงแต่วันนี้ไข่ปูก็ไข่นี่ก็ขึ้นหน้าดูขึ้นทุกวันไข่เนี่ยนะแล้วก็แน่นอนนะครับถ้ารัฐบาลคุมไข่ไม่ได้จะไข่ขึ้นเมื่อไหร่รัฐบาลก็เจ๊งเมื่อนั้นพี่น้องจำไว้เลยมันเป็นสัญลักษณ์ประเทศนี้พอไข่ขึ้นแล้วก็เรียบร้อยแล้วแต่ทุกอย่างก็ขึ้นหมดก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าจะลดน้ำมันลงเพื่อให้ของถูกลงจำได้ไหมครับพี่น้องแล้วน้ำมันตอนนั้นเป็นเซนหรือว่าดีเซลราคาหนึ่งประมาณ22-23 บาทวันนี้ขึ้นไปถึง30น้ำมันเบนซินขึ้นไปถึง40กว่า NGV จาก8.50 บาทเป็น10.50 บาท LVG จาก10บาทขึ้นไป13-14 บาทพี่น้องเห็นไหมมันมีอะไรไม่ขึ้นบ้างอ่ะขึ้นหมดแล้วบอกว่าจะให้ประชาชนกลับมามีความสุขจะเรียกความสุขมาให้ประชาชนวันนี้ถามพี่น้องทั้งแผ่นดินนี้สุขตรงไหนความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้าวยากหมากแพงลำบากเดือดร้อนขึ้นค่าแรงไปแล้วของก็ขึ้นมากกว่าแย่กว่าเดิมทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยปรากฏออกมาแล้วทั้งสิ้นและที่น่าเศร้าน่าสมเพชความลุกแก่อำนาจไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ในรัฐธรรมนูญก่อนจะเข้ามารับตำแหน่งบริหารประเทศก็มาถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะปฏิบัติซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกประการการแก้รัฐธรรมนูญผมก็ถือว่าแก้ได้นะครับถ้ามีเหตุมีผลแต่การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคนใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่แก้ปัญหาตอบไม่ได้ว่าประชาชนจะหายเดือดร้อนยังไงของมันจะถูกลงตรงไหนกับแก้รัฐธรรมนูญกับออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมช่วยตอบหน่อยทีถ้าตอบไม่ได้มันก็ไม่ใช่แล้วน่าเศร้าไปครับรัฐบาลพรรคการเมืองก็ไปประชุมกันบอกว่าเราต้องปฏิเสธอำนาจศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องผูกพันคณะรัฐมนตรีผูกพันสภาผู้แทนราษฎรผูกพันรัฐสภาผูกพันศาลและองค์กรอิสระทั้งหมดอันนี้บอกว่าไม่ยอมรับเพราะตัดสินแล้วไม่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์แต่มันน่าตลกไปครับพี่น้องไม่ยอมรับศาลรัฐธรรมนูญศาลประเทศไทยไม่ยอมรับแต่ว่าดันเสือกไปยอมรับศาลโลกครับพี่น้องดูคิดยังไงอ่ะทั้งที่ศาลโลกนั้นเรายอมรับก็ได้ไม่ยอมรับก็ได้ถ้าเราไม่ยอมรับเขาก็วินิจฉัยไม่ได้อันนี้มีหลักชัดเพราะเราไม่ได้เป็นภาคีเราไปตกลงกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นให้ศาลวินิจฉัยให้ศาลโลกวินิจฉัยถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ศาลก็วินิจฉัยไม่ได้เนี่ยเป็นเหตุให้พี่น้องต้องเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเนี่ยครับที่เดินกันมาเพราะพี่น้องเสียภาษียากจนแต่พี่น้องรักประเทศไทยคำหนึ่งถึงบรรพบุรุษที่ต่อสู้รักษาอำนาจอธิปไตยแผ่นดินเนี่ยไว้ลูกหลานใช่ไหมซื่อสัตย์จงรักภักดีกตัญญูต่อแผ่นดินใช่ไหมที่ได้มากันเนี้ยไอ้พวกนั้นล่ะไอ้พวกแก๊งกวนเมืองนั่นล่ะอ้าวมันไม่ได้สามัคคีมันไม่ใช่รักประเทศแต่มันไปเอาลูกหลานมันไปทำพิธีกันไปเป็นผัวเป็นเมียกัน